สวัสดีค่ะวันนี้ครัวแม่พึ่งมีเมนูใหม่แสนอร่อยหมูใส่สะโรงทอดกรอบอร่อยเพลินเกินห้ามใจมาฝากค่ะก่อนชมนะคะมากดให้กำลังใจ Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามครัวแม่พึ่งตรงนี้เลยค่ะสูตรเครื่องปรุงหมูใส่สะโรงนะคะแม่พึ่งเตรียมไว้ให้ตามนี้เลยเมนูนี้นะคะเครื่องปรุงน้อยทำง่ายแล้วก็อร่อยแบบไม่ธรรมดาเลยค่ะอันดับแรกแม่พึ่งก็จะทำให้เส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแตกเป็นชิ้นเล็กๆอย่างนี้เลยค่ะแค่ใช้มือบีบเบาๆนะคะก็จะแตกเป็นชิ้นละเอียดๆอย่างนี้มาเริ่มปรุงหมูสับกันใส่น้ำมันที่มากับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะคะลงไปก็จะช่วยให้หอมมากๆเลยเติมซีอิ๊วขาวน้ำตาลพริกไทยหรือจะผสมเครื่องปรุงที่มากับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปได้เล็กน้อยนะคะหมูก็จะฉ่ำน่าทานอย่างนี้เลยนะคะนำมาปั้นเป็นก้อนกลมๆเล็กๆพอดีคำแล้วก็ใส่ลงไปที่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่เราทำเป็นชิ้นเล็กๆไว้นี่ค่ะเป็นก้อนขนาดประมาณนี้นะคะตอนนี้เราก็จะนำหมูสับไปใส่สะโรงมาดูกันเลยนำไปคลุกกับเส้นมาม่าหรือไวๆนะคะที่เตรียมไว้ปั้นให้เส้นกรอบปิดโดยรอบหมูสับอย่างนี้เลยนะคะปั้นๆกดๆให้เส้นติดกับหมูแน่นๆนะคะเพราะว่าเวลาทอดเนี่ยจะสวยงามกรอบแล้วก็น่าทานมากๆเลยหมูใส่สะโรงเสร็จเรียบร้อยสวยงามพร้อมนำไปทอดเมนูนี้ทำง่ายแต่รับรองว่าอร่อยกรอบมากๆเลยค่ะวิธีการทอดตั้งกระทะใส่น้ำมันเยอะพอสมควรพอน้ำมันร้อนก็นำหมูใส่สะโรงลงไปทอดได้เลยการทอดให้ใช้ไฟอ่อนนะคะการใช้ไฟอ่อนๆในการทอดจะทำให้หมูใส่สะโรงอร่อยกรอบนอกนุ่มในแล้วก็สุกกำลังพอดีเลยค่ะใช้เวลาทอดไม่นานมากค่ะไม่เกิน5นาทีหมูใส่สะโรงนะคะก็จะค่อยๆสุกข้างนอกเนี่ยเป็นสีเหลืองกรอบน่าทานมากๆสูตรนี้จะทำได้หมูใส่สะโรงประมาณ12ชิ้นสามารถที่จะอิ่มอร่อยกันได้ทั้งครอบครัวเลยค่ะสุกได้ที่แล้วค่ะหมูใส่สะโรงแสนอร่อยทอดกรอบนอกนุ่มในเมนูหมูใส่สะโรงเนื้อฉ่ำเด้งกรอบอร่อยดังมากค่ะทานเพลินแบบสุดๆเลยหยุดไม่อยู่ค่ะเมนูนี้เด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีลองทำกันดูนะคะหมูใส่สะโรงทอดกรอบสูตรนี้อร่อยเพลินเกินห้ามใจอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามครัวแม่พึ่ง Be Happy Kitchen และรับชมคลิปใหม่ๆได้ทุกวันเลยค่ะ